ต่อไปอันเนี้ย organizational citizenship behavior มันแปลว่าการที่เราเนี่ยทำงานโดยที่เราไม่หวังเงินอันนี้เราจดคำแปลไว้ดีกว่าก็คือถ้าเกิดลูกจ้างเนี่ยเรามีความที่จะทำงานโดยไม่หวังเงินสูงเนี่ย satisfaction คือความพอใจของเราเนี่ยก็จะสูงตามไปด้วยจริงไหมต่อไป job performance แปลว่าอะไรผลเป็นผลงานผลลัพธ์ของงานน่ะถ้าเกิดผลงานมันออกมาดี satisfaction ก็จะดีตามไปด้วยต่อไปอันนี้ก็จะเป็นแฟกเตอร์เหมือนกันแต่จะเป็นในทางเนกาทีฟก็คืออย่างแรกคือ absenteeism เคยได้ยินไหม absenteeism ก็คือเวลาคนขาดเรียนก็ absent จริงไหมอันนี้จะแปลว่าการที่เราเนี่ยหยุดงานคือไม่มาทำงานถ้าเกิดเรายิ่งไม่มาทำงานความพอใจก็ยิ่งไงยิ่งลดจริงไหมมันจะกลับกันต่างกับอันแรกอันนี้ยิ่งสูงความพอใจก็ยิ่งสูงตามแต่อันล่างเนี่ยคือถ้ามันยิ่งสูงความพอใจก็จะน้อยลงคือกลับกันเป็นเนกาทีฟเข้าใจนะถ้าเกิดเราไม่ได้มาทำงานเนี่ยยิ่งไม่มาทำงานความพอใจก็ยิ่งน้อยต่อไป stress แปลว่าอะไรความเครียดจริงไหมถ้าเกิดเรามียิ่งมีความเครียดในที่ทำงานมากความพอใจในงานก็น้อยกลับกันต่อไป withdrawal cognition ถ้าเราแปลเนี่ยwithdrawal ว่าอะไร withdrawal ว่าถอนนะหรือจะแปลว่าถอนตัวอะไรอย่างงี้ cognition แปลว่าความคิดจริงมั้ย cog COG แปลว่าความคิดที่เราจะมีการถอนตัวจากงานเนี่ยคือออกจากงานเนี่ยถ้าเกิดเรายิ่งมีความคิดที่ออกจากงานมากความพอใจงานก็ทําไมก็ยิ่งน้อยจริงมั้ยมันกลับกันต่อไป turnover คืออะไรการที่เราเนี่ยมีการเขาเรียกการลาออกจากงานถ้าเกิดการลาออกจากงานเนี่ยยิ่งสูงมากขึ้น satisfaction ในงานก็ทำไมก็ยิ่งน้อยก็ยิ่งกลับกันก็ยิ่งน้อยลงก็จะมี2พวกคือเป็น positive relationship factor กับเป็น negative relationship ทั้งหมดเนี่ยคือจะเป็น relationship กับ satisfaction หมดเลยนะSocial perception and learning บทนี้จะแบ่งเป็น2พาร์ทคือ social perception กับ learning ในบทนี้จะไปเน้นในเรื่องของ learning นะส่วน social perception จะเป็นเรื่องที่แบบเรียนไปแล้วก็คือจำได้ไหมใครมาครั้งที่แล้วก็ selective attention จำได้ป่ะ selective attention ก็คือการที่เราเลือกสนใจของสิ่งหนึ่งดูตามชี้นะมีไหมมีนะมีทุกคนนะคือการที่เราเลือกสนใจสิ่งหนึ่งแต่ในบทนี้เขาจะบอกว่าการที่เรา selective จะแบ่งได้2อย่างคือ1 characteristic ของ objective ใช่ไหมของ objective อันที่2จะเป็นในส่วนของ perceiver objective ก็คือเป้าหมายสิ่งนั้นทำให้เราสนใจเข้าใจใช่ไหมเป้าหมายสิ่งนั้นเหมือนพี่ยกตัวอย่างเช่นรถเบนซ์กับรถโตโยต้าจะเราสนใจอะไร objective ก็คือรถเบนซ์ใช่ไหมเราเลือกสนใจรถเบนซ์เพราะรถเบนซ์เป็นอะไรที่โดดเด่นมากกว่าโตโยต้าส่วนอันที่2คือ perceiver อยู่ที่ตัวอยู่ของอยู่เป็นขึ้นอยู่กับตัวของผู้ตีความเองผู้ตีความนี้ก็เหมือนแบบว่าในที่นี้เขาบอกว่า emotion maker ก็คือเราเช่นเราไปเดินดูของถูกไหมเราไปเดินดูของแล้วถ้าเกิดเราอารมณ์ไม่ดีเราอยากเดินดูไหมไม่ใช่ไหม
อะไรกูก็ไม่สนใจแล้วก็เดินเดินเดินอย่างเดียวถูกป่ะอันแรกที่เขาในนี้เขายกตัวอย่างคือช้อปปิ้งแอนด์เอ็กซิบิชันช้อปปิ้งก็คือเวลาเราไปเดินช้อปปิ้งอ่ะเราเดินดูทุกร้านหรือเปล่าเราไม่ได้เดินดูทุกร้านถูกป่ะเราเลือกที่เราเลือกก็คือเราเลือกออบเจกตีฟของเราว่าเราอยากดูอะไรในร้านร้านนั้นเช่นมีอยู่3ร้านอย่างเงี้ยเสื้อผ้าขนมหรือร้านซีดีน้องเลือกเสื้อผ้าน้องจะสนใจอีก2ร้านมั้ยไม่ถูกมั้ยออบเจกตีฟนี้คืออะไรที่โดดเด่นในสายตาน้องก็คือสิ่งนึงที่เราตั้งใจว่ามันโดดเด่นขึ้นมาว่าเราอยากโฟกัสมันจริงๆส่วน perceiver นี่ก็คือขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าผู้ตีความของเราในขณะนั้นในนี้มี3อย่างคือ emotion maker ขึ้นอยู่กับอารมณ์ตอนนั้นเราเป็นยังไงอันที่2คือ expectation ก็คือความคาดหวังของเราอันที่3คือ cognitive คือความรู้จบตรงนี้ต่อมาก็ stereotype จำได้ไหม stereotype คืออะไรคือการเหมารวมอย่างที่ยกตัวอย่างไปครั้งที่แล้วคือผู้หญิงเลิกกับผู้ชายผู้ชายหักอกผู้หญิงจะเหมารวมผู้ชายว่าผู้ชายเป็นคนเลวหมดเลยถูกไหมและทีนี้ในบทนี้เขามาขยายความว่าทำไมถึงเกิดสเตอริโอไทป์ขึ้น1เกิดจากว่ามันเข้าใจง่ายถูกไหมคือเราไม่ต้องไปรู้จักผู้ชายทุกคนในโลกว่าเขาเป็นยังไงเราแค่เหมารวมว่าเออมันเลวหมดเลยเราไม่จำเป็นต้องไปทำความรู้จักกับผู้ชายทุกคนอย่างนี้อันที่สองคือการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปบางอย่างที่เราไม่รู้อ่ะเราก็บอกเออก็ประมาณนั้นแหละเออก็อย่างนั้นแหละอย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะแอสซูมว่าเออมันเป็นอย่างนั้นแหละประมาณอย่างนี้อันที่3คือ supporting social identity คือก็อันข้อมูลที่เราขาดหายไปนั่นแหละสรุปคือสตอรี่เราให้เกิดจาก1เข้าใจง่ายเราไม่ยังไม่ต้องทำความเข้าใจทั้งหมดแต่เราเหมารวมว่ามันใช่กับสิ่งที่เราคิดอันที่2คือข้อมูลที่การหายไปเราอย่างเช่นข้อมูล1ที่เราไม่รู้ถูกไหมแต่มันแบบว่าเหมือนกับการเรา forecast อนาคตข้างหน้าคือเราไม่รู้ว่าอนาคตตอนนั้นจะเป็นยังไงแต่เราบอกสถานการณ์ตอนนี้ว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ในอนาคตมันเป็นการเหมารวมว่ามันจะเกิดขึ้นต่อมา outer perception bias ใน chapter 2จำได้ไหม halo effect คืออะไรคือการที่เราเข้าใจผิดในตัวบุคคลคนหนึ่งโดยภาพลักษณ์เช่นพี่บอกว่าคนหนึ่งอ่ะผู้ชายที่เดินมาใส่แว่นอย่างเงี้ยเป็นคนที่เรียนเก่งมากเป็นคนที่ดูฉลาดแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่จริงๆเขาจะเป็นคนที่ขี้เกียจและเป็นคนที่โง่แต่เราไปมองภาพลักษณ์ของเขาโดนภาพลักษณ์เขาหลอกว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นเหมือนกับผู้หญิงหลายคนว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้หล่อเขาอาจจะนิสัยดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เขาอาจจะหล่อแต่นิสัยเลวก็ได้อันนี้คือHalo effect ต่อมาคือ primacy effect ข้างล่างเห็นไหมเป็นการที่เรา primacy คือ prime ก็คือ prime รากศัพท์ก็คือ primary ก็คือ1ถูกไหมก็คือการที่เราเอาข้อมูลแรกอะเหมือนรักแรกหรือการเห็นครั้งแรกเนี่ยมาข้อมูลแรกที่ได้รับอะ first impression อย่างเงี้ยบางครั้งพี่แสดง first impression แบบน้องไม่ปลื้มพี่ถูกไหมพี่ทำ first impression น้องไม่ดีแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นพี่อาจจะไม่ใช่คนอย่างนั้นแต่ว่าในอารมณ์นั้นตอนนั้นพี่อาจจะอารมณ์ไม่ดีแต่แสดงกิริยาออกไปอย่างนั้นจริงๆแล้วพี่อาจไม่ใช่แต่ข้อมูลแรกที่น้องได้รับคือพี่เป็นคนไม่ดีน้องก็จะรับสิ่งนั้นไปอย่างนี้แต่จริงๆแล้วพี่เป็นคนดีอะไรอย่างนี้ต่อมา projection bias ก็คือความเชื่อว่าคนอื่นมีความคิดเหมือนกับเราอย่างเช่นเรื่องเรียนอย่างเนี้ยพี่บอกน้องพ่อแม่ถามว่าได้อะไรเรียนได้ไหมเกรดอะไรก็บอกได้เกรด C อ้าวทำไมได้ C ล่ะทำไมไม่ได้คนอื่นก็ได้ C เหมือนกันเพราะคนอื่นก็เรียนไม่รู้เรื่องเหมือนวิชานี้น้องมันเรียนใช่มั้ยน้องบอกว่าน้องเรียนไม่รู้เรื่องแต่คนแล้วน้องก็บอกว่าคนอื่นก็เรียนไม่รู้เรื่องเหมือนกันอย่างเงี้ยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วบอกว่าคนอื่นก็เป็นเหมือนกับเราหมดเลยอย่างนี้อันนี้คือ projection bias สรุปคือใน outer perception ที่เพิ่มมา2หลักใหญ่ๆก็คือ primacy effect ก็คือข้อมูลแรกที่เราได้รับfirst impression หรือก็คือรักแรกพบอย่างนี้อันที่สองคือ projection คืออะไรคนอื่นก็เหมือนเราหมดอ่ะคนอื่นก็เหมือนเราโง่คนอื่นก็โง่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เข้าใจวิชานี้คนอื่นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจริงๆเขาอาจจะเข้าใจก็ได้อันนี้คือ projection ก็คือการปกป้องตัวเองไม่ให้ตัวเองเรารู้สึกไม่ดีอ่ะก็คือเราก็ต้องยกคนอื่นไปด้วยว่าคนอื่นก็เป็นเหมือนกับเรานะอะไรอย่างนี้ต่อมาบทต่อมาก็คือ improving perception คือการปรับทัศนคติในส่วนของ
ที่จะทำให้ bias มัน minimize ลงจะแบ่งเป็น2 อย่างก็คือ 1. empathy คืออะไรคือการใส่ใจคนอื่นคือการเข้าใจความรู้สึกของเขาการเข้าใจความรู้สึกคนอื่นอันนี้คือ empathy อันต่อมาจะเป็นโจฮาริวินโดนี่จำด้วยนะเพราะอาจารย์อ่านออกข้อสอบได้โจฮาริวินโดจอยลิวินโดมี4อย่าง Open คือเขารู้เราก็รู้เป็นส่วนที่เราเปิดเผยให้คนอื่นรู้และตัวเราก็รู้ด้วยอันนี้คือ Disclosure ตัวนี้แปลว่าเปิดเผยอันนี้คือ High อันนี้คือ Low อันนี้คือ High อันนี้คือ Low เห็นไหม High Disclosure การเปิดเผย Open คือ High เพราะว่าเราเปิดเผยให้ทุกคนรู้ว่าตัวเราเป็นคนยังไงส่วน Feedback คนอื่นก็สามารถ Feedback กลับมาได้เพราะว่าเราแสดงตัวเราออกไปคนอื่นก็สามารถบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นคนอย่างนี้นะมึงเป็นคนอย่างนี้นะอย่างนี้ส่วน by ก็คือเราไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเราเป็นคนยังไงเหมือนเราถามเพื่อนอย่างนี้ว่าเฮ้ยมึงว่ากูเป็นคนยังไงวะคือเราไม่รู้ตัวแต่ว่าเพื่อนคนอื่นเราจะมองเห็นว่าเราพฤติกรรมหรือนิสัยเราเป็นยังไงมันก็จะ low feedback มันก็จะเนี่ยเห็นไหม low feedback ต่อมา hidden ก็คือความลับของเราเราไม่เปิดเผยให้ใครรู้เลยก็คือเห็นไหมดีโคช่วงคือรอเลยคือมันไม่เปิดเผยให้ใครรู้เป็นความลับที่มีแต่เรารู้และคนอื่นไม่รู้ส่วนอันโนก็คือไม่มีใครรู้แม้แต่ตัวเราเป็นสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในข้างหน้าโดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันดังนั้นจามอันนี้ถือว่าดีที่สุดอันนี้คือเดอะเบสเพราะว่าเรารู้เขารู้เราประมาณอย่างนี้อันนี้คือเราไม่รู้แต่เพื่อนสามารถบอกเราได้ว่าเราเป็นคนยังไงอันนี้คือ hidden เพื่อนไม่รู้แต่เรารู้เป็นความลับของเราที่เราเก็บไว้อันโนนคือไม่มีใครรู้โจฮาริวินโดก็มีแค่นี้ต่อมาก็จะเป็น learning theory คืออันบทแรกๆเนี่ยตรงข้างหน้าเนี่ยเขาจะจำแค่ primacy effect กับ projection bias คือส่วนใหญ่เขาจะออกตรงนี้มันจะออกเยอะมากแล้วก็จำพวก bias ในบทที่2ด้วยนะพวกฮาโลพวกรีเจนซี่พวกไอลิเจอร์อะไรเงี้ยน่ะที่ว่าความใจดีอะไรอย่างเงี้ยจำมาให้หมดคำศัพท์บทนี้เยอะมากส่วนต่อไปก็จะเป็นของส่วนสำคัญของบทนี้คือ learning theory เป็นบทที่ค่อนข้างจะยากพี่พูดไปก่อนไหมพูดเรื่อยๆเลยนะจะสอนได้ยังเขียนมาก่อนLearning คืออะไร Learning ก็คือการเรียนรู้ถูกไหมในบทนี้มี4ทฤษฎีแต่จริงๆทฤษฎีหลักๆที่แบบเน้นมากๆคือ2ทฤษฎีคือทฤษฎีที่1คือของอะไรที่ unconditioned ที่เอาหมามาล่อด้วยกระดิ่งกับอันที่2คือหนู2บทนี้จะค่อนข้างยากและค่อนข้างสับสนเวลาออกข้อสอบต่อไปเป็นLearning Theory อันเนี้ยสำคัญที่สุดเลยในบทนี้คือหน้าเนี้ยถ้าใครเดือดสรุปหน้าทั้งหน้าสำคัญหมดเลยเราต้องเข้าใจทั้งหน้าเลยนะLearning คืออะไรเขาบอกว่าจุดสำคัญคือ Permanent Change in Behavior Permanent ก็อะไรแปลว่าถาวรตลอดกาลจริงไหมเพราะงั้นแล้ว Learning Definition ของคำว่า Learning คือการที่เราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลง Behavior ของเราไปตลอดกาลจากแล้วไอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราเนี่ยมีอินเทอร์แอคชั่นกับ environment ก็คือเราเกิดการเรียนรู้เนี่ยจากประสบการณ์ของเราจาก environment ของเราจำไว้นะคีย์เวิร์ดคือของ learning คือ permanent change in behaviorซึ่งไอการ learning เนี่ยก็จะมีอยู่2ชนิด